อนิฟิล์มให้ติดตั้งครับเซต6ตัวพร้อมแซนดี้ครับผมติดเสร็จแล้วจะสวยไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับแกะกาวเสร็จเรียบร้อยครับนู่นช่างใหญ่ผมต่อท่อน้ำอยู่เก็บสายใส่กระดูกงูครับแคมรัดเปลี่ยนใหม่ให้หนากว่าเดิมครับเก็บสายเนียนๆเลยครับผมเดี๋ยวผมไปทำในรถต่อกันครับผมตอนนี้ก็ติดดิฟฟี่ขึ้นกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องไปเก็บกล่องครับสายไฟเต็มไปหมดเลยกล่องวัสดุเทมเสร็จแล้วครับผมงานตามนี้เลยครับเก็บกล่องเสร็จแล้วครับผมงานใต้เกะสะอาดสะอาดตามนี้เลยครับตอนนี้ก็เหลือแค่ต่อเซนเซอร์วัดบูทครับแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนเปิดว่าจะสวยไหมเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ต่อสายไฟให้ครบนะครับไฟตรงไฟรีนะฮะรุ่นนี้เป็นรีโมทแบบจอดิจิตอลนะปรับง่ายครับตั้งง่ายมากเดี๋ยวมาตั้งจอแท้ดีครับว่าจะเอาค่าอะไรขึ้นโชว์บ้างครับผมต้องเลือกไปที่คำว่า ZD อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเสร็จแล้วกด Enter ครับแล้วก็เลือกบรรทัดที่2ครับแล้วก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาแบบไหนครับมีหลายแบบครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้เป็นโมดแล้วกันครับช่องนี้ผมก็เอาเป็นสปีดดีกว่าช่องนี้เอาวอเตอร์เทมดีกว่าครับตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นกระโบนนี่แหละครับเพราะว่าออยเทมออยเทสผมต่อหลอดไปนะครับผมรอบขึ้นนิ่งๆครับแล้วก็สปีดก็ขึ้นนะครับแบบนี้ส่วนใครอยากต่อวัดจริงนะครับออยเทมออยเทสต้องซื้ออะแดปเตอร์น้ำมันเครื่องนะครับกับเซ็นเซอร์ออยเทสเพิ่มนะครับผมตั้งได้2สีครับกลางวันกลางคืนต่อไปดีไว้ให้นี่มาตั้งพีกันครับวัดรอบเอาที่ 4,500 แล้วกันครับค่าอื่นก็ปล่อยให้เป็นค่าสแตนดาร์ดไว้ครับปลอดภัยสุดแล้วก็มาเปลี่ยนสีครับให้สีกลางคืนจากเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้เหมือนตอนกลางวันครับรุ่นนี้รู้สึกจะเป็น505หรือ 5,000 สีเนี่ยแหละครับเหมือนกันกับ A1 เลยครับ SYB ก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยครับตั้งอย่างนี้เหมือนกันเลยครับต่อไปก็ตั้งความสว่างครับกลางวันกับกลางคืนครับให้กลางคืนมันแสงดรอปลงมาหน่อยครับจะได้ไม่แยงตากลางวันก็สว่างสุดไปเลยครับเดี๋ยวไปดูสายไฟหลังเกตครับเก็บให้เรียบร้อยหมดเลยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งกันครับตั้งช็อปด้วยนะครับอยู่รามอินทรากม8ซอยฟุตบอล27แยก33ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ